ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาเจอกับแก้มบุ๋มอีกแล้วนะวันนี้นะคะเราก็มาเปิดถุงนะคะเรานั่งอยู่ที่เดิมแต่ชุดเปลี่ยนไปหน้าตาคล้ายแบบเดิมเหมือนว่าถ่ายวันเดียวกันโอ้แค่เปลี่ยนชุดเองวันนี้จะมาเปิดถุงเครื่องสำอางกันที่เราไปช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าเราจะไม่เปิดถุงของซีฟราเพราะว่ามันเยอะมันแยะมันมากมันมายมันก่ายมันกองมาเจอเฮาอีกแล้วเพราะว่าเราถ่ายในคาเฟ่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เริ่มกันที่ถุงนะอันนี้ซีฟราแอบไปอย่าให้เห็นอย่าเห็นหูเธอถอดเข้าไปมาเริ่มกันที่ถุงแรกคือถุงของ Eve and Boy Eve and Boy นะคะเราได้มานั่นก็คือพาเลทนี้นั่นเองนะคะของ For You Too ใช่ไหมของ For You Too ที่มันลดราคาแล้วทุกคนก็กรี๊ดกราดกันมากแบบว่าอยากได้อยากมีบุ๋มก็ทำการไปสอยมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่สีเขาเป็นแบบนี้สีเขาเป็นแบบนี้อะไรคำล่าหนูจะแต่งหน้าเหรอเว้ยคำล่าสีเป็นแบบนี้นะคะขอลองแตะสีหน่อยสีก็คล้ายๆใครเคยซื้อมันที่มันเป็นกระปุกเล็กๆแล้วอะสีก็ใกล้เคียงกันก็สวยอยู่แต่ว่ามันก็เป็นเนื้อแบบแป้งๆนิดนึงอะมันก็ไม่เหมือนแป้งเนอะเพราะมันเป็นเนื้อฝุ่นแล้วก็อันที่ได้ต่อมาเป็นลิปนะคะของบ๊อบบี้บราวน์เพราะว่าเห็นของโฆษณาพอดีว่าสีมันสวยเราก็เลยจัดมาเลยบ๊อบบี้บราวน์นะคะราคา 1,450 บาทเราซื้อมาทั้งหมด2สีนะคะแพ็คเกจดีสมเป็นบ๊อบบี้บราวน์สีแรกนี่สีที่2คือซื้อ2แท่งแล้วเขาก็แถมแท่งเล็กให้อันหนึ่งสีที่2 2สีเป็นแบบนี้เห็นไหมมันดีอะแล้วก็ตัดขอบเกาหลีมากๆเลยสีที่เขาแถมมาให้อีกอันหนึ่งนะเป็นสีนี้เขาให้เลือกอยู่ 2-3 สีเราเลือกสีนี้มาออกกล่ำแดงๆหน่อยๆนี่เฮ้ยมันน่าจะเติมตรงนี้ได้นะแบบรู้สึกปากแห้งไปอะไรเงี้ยสีปากก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นถุงของ Event Boy เช่นเดียวกันแต่ว่าคนละวันสิ่งที่ได้มาจาก Event Boy นั่นก็คือเป็นแป้งของลอร่านะคะอันที่มันเป็นวิงวิงที่มันเป็นแบบผงแบบว่ากากเพชรแบบไม่ใช่กากเพชรเป็นแบบวาวๆอ่ะเราได้มาเราก็สอยมาแถมเจ้าลิปสติกมาให้ด้วย1แท่งถ้าจำไม่ผิดใช่ลิปสติกหรือไม่ราคาอยู่ที่ 1,431 บาทนะคะลดไป159บาทเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ 1,431 บาทความจริงมัน 1,590 บาทแล้วก็ได้แถมของสัมมนาคุณมาเป็นลิปเหมือนกันสีนูดนูดส้มๆมีอีเวนต์บอยแล้วก็ต้องมีบิวเทียมบิวเทียมนะคะอีเวนต์บอยมีขายลุคแอนด์มีนะคะบิวเทียมมีขายนางลายนะคะนี่สิ่งที่ได้จากบิวเทียมคือแผ่นเช็ดมือกระดาษเช็ดมือเสื้อ1แถม1ที่มันคล้ายๆที่มันอยู่ในวัสันเราก็ขอทำการเช็ดมือเลยก่อนนะเจ้าคะเช็ดมือเรียบร้อยแล้วก็ซื้อ1แถม1ไบโอเดอร์มาซื้อ1แถม1เหมือนกันไม่ใช่ซื้อ1แถม1ซื้อ1ซื้อคู่มันเป็นโปรมีโปรแต่ว่าแกะคู่มันออกไปแล้วอยู่อีกถุงนึงเพราะว่ามีทั้งหมด2ถุงแล้วก็มีอันนี้เป็นที่แบบว่าเวลาเราไม่สระผมแล้วก็คือจะมีทริปไปต่างประเทศแต่ว่าเป็นเพื่อนบ้านเป็นจังหวัดเพื่อนบ้านใกล้เคียงอะไรอย่างงี้ก็กะว่าจะพกอันนี้ไปด้วยเผื่อว่าไม่ได้สระผมก็เอาเนี้ยถูผมมันจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นดรายแชมพูอะแต่ว่าเป็นแบบแผ่นแล้วก็ได้แปรงแต่งหน้านะคะแปรงแต่งหน้ามาของเรียลเทคนิคนะคะเป็นอันนี้เป็นแบบแปรงอันนี้เป็นแบบปัดแก้มแล้วก็ได้แปรงที่เป็นเซตเป็นเซตมาเป็นเซตแบบนี้เขามีกล่องมาให้ด้วยเพิ่งสังเกตเห็นกล่องเป็นกล่องเล็กๆนะแล้วก็ได้แปรงอันนี้มาเป็นเซตเหมือนแบบเราโดนตาไว้ทาแบบไอครีนได้อะไรได้
แบบนี้อีกหนึ่งอันจากนั้นก็เป็นสำลีนี่ใช้ดีมากชอบมากความจริงมันเป็นสำลีที่เอาไว้มาร์กหน้าแต่ว่าเราเอามาไว้เช็ดเครื่องสำอางมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเช็ดได้ดีเลยทีเดียวตัดมาทิชชู่เปียกอันเล็กซื้อมาทำไมซื้อเพราะว่ามันต้องขนาดพกพาแล้วก็เป็นยาทาเล็บยาทาเล็บนี่ซื้อมา2อันนะคะความจริงอ่ะมันคือซื้อ1แถม1เราก็ไม่รู้หรอกเราให้พี่เขาไปหยิบอีกสีหนึ่งมาให้ก็ได้เป็นหนึ่งอันนี้มา2อันนี้นี่มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นคอนทัวร์คอนทัวร์นะคะเป็นคอนทัวร์แบบครีมของเซนคอนทัวร์นะคะเซนคอนทัวร์หน้าตาก็เป็นแบบนี้ข้างในก็จะเป็นเนื้อครีมสีเขาค่อนข้างโอเคเราก็เลยสอยมานะคะไว้วันไหนเราแบบไลฟ์แต่งหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะต่อไปเป็นยาดมไปเที่ยวเราก็ต้องมียาดมไปพกพาเวลาแบบโอ๊ยแก่แล้วฉันก็ต้องใช้ยาดมบ้างอะไรบ้างก็จะมีอันนี้เป็นแพ็คเกจแบบยาวเลยก็คือสามารถแบบว่าดมได้เต็มที่ตามใจชอบนะคะมี4กลิ่นด้วยกันอยู่ในนี้แล้วก็มีแว็กไว้พกพาอีก1อันอันนี้ก็เอาไว้พกพาซันซิลนะคะไว้พกพา10บาทซื้อนางลายมาด้วยพีป่ะเป็นเจ้าของเองแต่ว่าต้องซื้อเขาไปซื้อกลับมาเองนะคะเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดแล้วก็ไม่มีขายแล้วเราก็เลยซื้อกลับมาเบอร์03นะคะเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้มันหาไม่ได้เจ้าของก็ไม่มีเลยต้องไปซื้อที่บิวเทียมนะคะตอนนี้ที่บิวเทียมยังมีขายอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นแทนครีมเป็นกลิ่นตะไคร้เผื่อและยุงได้แต่ว่ามันหอมมันค่อนข้างที่จะหอมก็เลยเอามาด้วยแล้วก็สเปรย์ฉีดปากสเปรย์ฉีดปากอันนี้ไม่เคยลองใช้แต่หน้าตามันดูน่าใช้ดีก็เลยซื้อมาอีกอันนึงอันนี้เพื่อความเก๋ไก๋เก๋มากก็คืออันนี้มันเป็นเหมือนสเปรย์แบบสเปรย์ทำความสะอาดมืออ่ะแต่ว่านี่เราซื้อมา3กลิ่นนะสเปรย์ทำความสะอาดมือแบบพกพาคือค่อนข้างที่จะพกพาง่ายแล้วมันก็แบบเก๋ไก๋แล้วก็ดูสวยงามไม่ต้องพกขวดใหญ่มากวิธีก็คือเปิดอย่างนี้แล้วก็นี่มันก็จะล้างมือเราเหมือนแบบเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะก็เป็นน้ำหอมอยากจะบอกว่ากลิ่นนี้อยากได้มานานมากๆแล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อสักทีนะคะแล้วขวดนี้มันเป็นขวดเล็กดูสิเขาให้มาบิวเทียมให้มาขอกราบขอบคุณบิวเทียมมากๆนะคะที่รักและเมตตาและเอ็นดูเราเขารักเราหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราได้น้ำหอมมากลิ่นมันแบบกลิ่นมันดีพอผสมกับตัวเราอ่ะมันแบบมันลงตัวมันเหมาะเจาะมากฉันชอบบิวเทียมหมดไปแล้วเหลือถุงสุดท้ายไม่สุดท้ายยังมีอันนี้อันนี้เห็นแล้วน่ารักให้ดูสบู่สำลักสบู่เดี๋ยวนะเอามาไว้ที่ร้านเอาให้ลูกค้าเอาไว้ให้ลูกค้าล้างมือน่ารักดีซื้อมา3ก้อน100ถุงสุดท้ายที่เราจะเปิดนะคะเป็นถุงของวัสันแก้วเขาแถมมาอันนี้แลกซื้อมาไว้เช็ดตาอันนี้แถมมาบัตรเขาทำให้ฟรีอันนี้แลกซื้อมาเดี๋ยวก่อนแล้วอะไรที่เราฉันซื้อจริงๆน่ะอ๋ออันนี้อันนี้นะคะของ Essence Glow True Glow นี่ก็คือฉีดไปที่ตัวแล้วว่ามันจะมีความวาวมันวาวเลยนะมันวาวแบบสวยเลยอ่ะก็เลยซื้อมาแต่จำราคาไม่ได้แล้วก็มีลิปสติกนะคะของ L'Oreal นะคะของ L'Oreal ซื้อเบอร์844 366 856 358แล้วก็354ไม่ได้ใบ้หวยนะคะซื้อมาใครอยากเล่นใครอยากรู้ว่าสีมันเป็นยังไงไปลองเล่นที่เคาน์เตอร์ดูได้นะคะให้ดูเป็นแบบนี้นะสีจะค่อนข้างสีสวยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะแต่ที่รู้ๆคือซื้อมาแล้วเพราะว่าสีมันสวยดีก็เลยซื้อมานะจบกับคลิปเปิดของอันนี้ไปดีกว่านะคะเรายังมีคลิปเปิดของเปิดถุงอีกนะคะมีซิปราที่จะเปิดเดี่ยวๆเลยแล้วก็มีของถูกที่เราซื้อจะสองเพลงมาด้วยยังไงก็รอติดตามคลิปต่อไปได้สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้ผมด้วยขออภัยสำหรับเสียงดังมากมายไก่กองเสียงน้อยต่างๆนะคะที่มันผ่านเข้ามาในกล้องนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่เพชรทับบีนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เราจะทำคลิปรีวิวร้านเพชรทับบีกันว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าหลายคนถามว่าร้านมีอะไรทำมีอะไรน่าสนใจมาแล้วต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเอาไว้บุ๋มจะทำคลิปให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย